เรื่องของกระแสการทำในค e ช s ช็อตเซลลและการใช้โปรแกรมเทรดดิ้งเป็นที่มาที่ทำให้รายย่อยนัดรวมตัวกันหยุดเทรดให้กับตลาดไปเมื่อวานนี้ค่ะออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank สิ่งที่เกิดขึ้นหน่วยงานกำกับดูแลก็คือกลตอเองก็ออกมากำชับกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าอำนาจที่ตลาดหลักทรัพย์มีสามารถจะนำมาใช้เพื่อกู้ความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็วโดยคุณจอมขวัญคงสกุลรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำก,กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตนะคะเปิดเผยว่าจากกรณีที่ตลาดหุ้นไทยเกิดวิกฤตศรัรทธาโดยเฉพาะกรณีการทำธุรกรรมช็อตเซลล์ที่คนขายไม่มีหุ้นนั้นอยู่ในมือหรือเน็คเก็ช็อตเซล และการใช้โปรแกรมเทรดดิ้งหรือระบบส่งคำสั่งซื้อขายความถี่สูงมองว่าเป็นตัวการที่สร้างความไม่เป็นธรรมทางสำนักงานกราต่อเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้าเมื่อวานนี้เพื่อกำชับให้ตลาดหลักทรัพย์ใช้อำนาจที่มีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา ประเด็นที่กราตอกำชับไปยังตลาดหลักทรัพย์นะคะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อแรกเลยก็คือกรณีการทำช็อตเซลล์ค่ะสํานักงานกราตอตอกย้ำนะคะว่ากราตอได้ให้อำนาจกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในการกำหนดราคาการทำช็อตเซลล์ซึ่งปัจจุบันกำหนดใช้ราคาเท่ากับราคาตลาดครั้งสุดท้ายหรือไม่ต่ำกว่าราคาตลาดแต่คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์สามารถพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดราคาทำช็อตเซลลด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้เกิดการดั้มราคาได้ โดยรองเลขคธิที่การกลตย้ำในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันบอร์ดของตลาดมีอำนาจในการกำหนดราคาการทำช็อตเซลล์อยู่แล้วเพราะกละตไม่ได้ได้ให้อำนาจในส่วนนี้ไปซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ใช้เกณฑ์ที่ชื่อว Zero ่าซีโรติกนะคะหรือราคาเท่ากับราคาตลาดครั้งสุดท้ายหรือไม่ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่ดังน,นั้นเมื่อตลาดมีอำนาจอยู่แล้วก็สามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม มาต่อกันที่ประเด็นที่2ที่สำนักงานกลตได้กำชับไปยังตลาดหลักทรัพย์เพิ่มกลไกการตรวจสอบการใช้โปรแกร,รมเทรดดิ้งว่าลูกค้าตัวจริงเป็นใครซึ่งปกติโปรแกร,รมเทรดดิ้งเป็นชื่อบ r o อร์หรือว่าคัสตเดียนทางนี้ก็เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจนะคะว่ามีการทำในแค่ช็อตเซลล์หรือการทำช็อตเซลล์ที่คนขายไม่มีหุ้นนั้นอยู่ในมือจริงหรือไม่ซึ่งรองเลยาธิที่การกลตย้ำว่าช็อตเซลล์เนี่ยไม่ใช่อาจญากรถ้านักลงทุนทำตามเกณฑ์ก็ไม่ สามารถจะทําลายกลไกลของตลาดได้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ปลอมตัวเข้ามาแล้วเข้ามาทำในแคชชอตก็ถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลค่ะซึ่งกระตอมมองว่าธุรกรรมที่น่ากังวลก็คือธุรกรรมผ่านโปรแกร,รมเทรดดิ้งดังนั้นจึงแนะให้เพิ่มมาตราการแล้วก็เพิ่มกลไกลที่จะตรวจสอบว่าลูกค้าที่ใช้โปรแกร,รมเทรดดิ้งตัวจริงเป็นใครสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่สแตมป่วนสนุก ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือให้ตลาดหลักทรัพย์ทบทวนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งให้เกิดความเป็นธรรมกับนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกรทตต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เข้าไปตรวจสอบนะคะว่าการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นธุรกรรมของนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยต่างชาติเนื่องจากนักลงทุนสถาบันมีความเสี่ยงต่ำค่าธรรมเนียมการซื้อขายก็จะต่ำกว่านักลงทุนรายย่อยแต่หากเป็นนักลงทุนรายย่อยที่มีความเสี่ยงสง ต้นทุนจะสูงกว่านักลงทุนสถาบันอย่างไรก็ดีก็ได้กำชับให้ตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบว่ามีนักลงทุนรายย่อยต่างชาติที่สวมรอยเข้ามาเป็นนักลงทุนสถาบันหรือไม่เพราะถ้าเข้ามาซื้อขายผ่านคัสตเดียนก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ รองเลยาธิที่การกลตยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหากตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีข้อจํากัดของข้อบังคับใดที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นก็ขอให้เสนอกลับมาที่สํานักงานกลตเพื่อเสนอให้บอร์ดกลตอ,อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับให้ต่อไปนอกจากนั้นทางกลตก็ยังเตรียมเข้าไปตรวจสอบระบบของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งตรวจสอบการทํางานของโปรเกอร์เกี่ยวกับธุรกรรมเน็กเก็ตช็อตเร็วๆนี้ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่มีสามารถตรวจจับธุรกรรมเน็กเก็ตช็อตได้โดยหลังจากการตรวจสอบแล้วนะ ก็จะไปพิจรารณาว่าจะมีมาตรการใดออกมาเสริมแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนมากขึ้นได้หรือไม่ สำหรับเสียงเรียกร้องให้หยุดการทำธุรกรรมช็อตเซลล์นะคะทางกรตเห็นว่าต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อนแต่เบื้องต้นมองว่าการทำช็อตเซลล์ไม่ได้เป็นผู้ร้ายเพียงแต่ไม่รู้ว่ามีการทำในแคชช็อตเซลล์หรือไม่พร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าการทำธุรกรรมช็อตเซลล์มีปัญหานะคะเพราะว่าธุรกรรมช็อตเซลล์ก็ยังมีข้อดีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตลาดได้ส่วนการที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่องมองว่าเป็นเรื่องของ Market Sentiment ของตลาดหุ้นไทยเองที่กำไรอหหุ้นรื P.S. ของบริษัทจดทิเบียนไทยมีแนวโน้มเป็นขาลงขณะที่ P.E. ตลาดค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นนอกจากนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางหลายประเทศปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องซึ่งก็เป็นความเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยลงแรงซึ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากดดันค่อนข้างจะต่อเนื่องด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN N ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวีดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ